สวัสดีครั้งนะครับพบกับผมกับ Nest We Healthcare อีกครั้งหนึ่งพอดีวันนี้โชคดีที่ผมเนี่ยได้รังผึ้งรังเป็นรังผึ้งเลยนะครับเนี่ยครับ wow. มาจากพี่ที่เขาไปเอาผึ้งในสวนที่เขาเลี้ยงไว้บนดอยแม่สลองนะครับที่จังหวัดเชียงรายแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมาพรีเซนต์หรือทำให้คนที่ซื้อผมเนี่ย อยากได้น้ำผึ้งแท้เนี่ยไม่มีโอกาสได้มาพรีเซนต์ให้ดูเลยจึงวันนี้จึงโชคดีมากๆที่ได้มาทั้งรังเลยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่รังเล็กๆรังเดียวแต่พอดีผมไม่ได้มีเวลามากผมเลยขอเขาว่าขอสักรังหนึ่งรังเดียวพออันนี้คือน้ำผึ้งรังเดียวนะครับเป็นน้ำผึ้งแท้จากเป็นการเลี้ยงแต่เป็นการเลี้ยงแบบเปิดซึ่งการเลี้ยงที่นี้ไม่ได้เลี้ยงในสวนลำไยไม่ได้เลี้ยงในสวนดอกไม้แต่อย่างใดแต่นำไปเลี้ยงในพื้นที่ที่เป็นป่าซึ่งให้เขาได้หากินเองแล้วน้ำผึ้งที่ผมได้มาชุดนี้ครับไม่ใช่น้ำผึ้งเลี้ยงครับเป็นน้ำผึ้งที่เกิดจากธรรมชาติ wow. ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นป่านะครับมันเป็นพื้นที่ที่เขาใช้ทำมาหากินอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่คำว่าป่าแต่มันเป็นพื้นที่ที่เขาทำพืชผลทางการเกษตรแล้วมันมีอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาก็เลยนำมาผมก็เลยโชคดีได้น้ำผึ้งอย่างที่เห็นนี่ครับซึ่งมันเป็นปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาคั้นให้ดูสดๆว่าน้ำผึ้งแท้มันเป็นยังไงนะฮะจากรังเลยนะครับลองดูกันก่อนครับนี่ครับน้ำผึ้งแท้จากรังเลยดูน้ำเยิ้มๆเลยครับว้าวในส่วนของการคั้นนะครับผมก็จะบีบเค้นนี้ลงไปในขวดเลยเห็นไหมครับอันนี้คือเราทำแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาของผมที่มีค่อนข้างน้อยคั้นกันแบบสดๆนี่ให้ดูนะฮะเห็นไหมครับว้าวโอ้โจริงอ่ะควรจะมีผ้าขาวบางกองด้วยนะครับแต่ขวดนี้ผมคิดว่าผมจะเอาไว้ทานเองครับไม่ได้แบบไปขายให้กับใคร
การชิมไอ้ผมจะบอกเทคนิคนิดนึงนะครับการชิมน้ำผึ้งเนี่ยแท้ไม่แท้นะครับมันอยู่ที่คนเคยกินบ่อยๆนะครับน้ำผึ้งแท้เนี่ยจะหวานจนแสบคอมากเพราะว่าตามหลักแพทย์แผนไทยแล้วนั้นน้ำผึ้งแท้เนี่ยครับมดทานไม่ได้พึ่งสดๆเลยครับตอนนี้พ่อค้าแสบคอหมดแล้วครับได้แต่ละขวดนะครับคนต่อราคาผมนี่อยากให้มารีดน้ำผึ้งเองเลย
่าจะได้นะครับครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งขวดนี่นะครับดูการคั้นยากมากครับ oh, no. มันเหนื่อยด้วยแต่อันนี้คือคั้นเสร็จไม่พอนะครับต้องเอาไปกองอีกรอบนึงนะครับถึงจะได้นะครับนี่ครับโอเคตอนนี้เราก็กองเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลืออยู่เห็นไหมครับนี้เอาไว้ในส่วนถัดไปนะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้คือที่ผมเช้นให้ดูเมื่อกี้ในส่วนของการเช้นเนี่ยครับมันยังไม่ผ่านการกองซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของขี้ผึ้งหรือเรียกว่ารังที่ตกไปอยู่ในส่วนนี้ด้วยครับแต่อันนี้คือส่วนที่ผมทำเสร็จแล้วขายโอเคครับดูความแตกต่างความใสของมันซึ่งมันจะมีในเรื่องของขี้ผึ้งหรือรังที่เราเค้นออกมาโดยที่ไม่ได้กองเนี่ยเข้าไปอยู่ในขวดด้วยแต่ตอนที่ผมทำขายหรือที่พี่เขาทำเขาก็จะผ่านการกองเค้นหนึ่งกองหนึ่งครับกว่าจะใสขนาดนี้ครับแล้วอันนี้คือน้ำผึ้งที่เก็บไว้นานและมีส่วนของขี้ผึ้งหรือรังของผึ้งเยอะครับส่วนผ
ผึ้งแท้น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งเทียมผมอยากจะแนะนำคร่าวๆว่าวิธีการที่คุณจะได้น้ำผึ้งแท้นั้นหนึ่งเลยคือต้องซื้อกับคนขายที่รู้จักกันดีถ้าสมมติว่ามันไม่แท้คุณจะได้ไปเปลี่ยนเขาได้ใช่ครับอาศัยความเชื่อใจแล้วก็สองเนี่ยคือการพิสูจน์ทั้งหลายแหล่ในอินเทอร์เน็ตก็ดีในความรู้ที่ส่งต่อกันมาก็ดีครับมันมีทั้งใช้ได้บ้างและใช้ไม่ได้บ้างครับอย่างเช่นหัวไม้ฉีดจุ่มไปจะจุดติดไฟหรือจุดไม่ติดไฟถ้ามันเป็นน้ำที่ผสมเยอะเกินไปใช่ไหมครับซึ่งมันมีทั้งใช้ได้และใช้ไม่ได้นะครับคุณลองไปศึกษาดูผมก็ลองศึกษาดูแต่หลักของโบราณเลยคือน้ำผึ้งเนี่ยครับเขามีความหวานที่มากเกินกว่าที่มดจะรับได้ซึ่ง 100% ถ้าอันนี้เป็นความเชื่อที่ผมเชื่อเองและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราที่ได้มอบสิ่งนี้ไว้ให้ก็คือว่าตัวน้ำผึ้งเองเนี่ยมันมีความหวานเกินที่มดจะรับได้เราจะสังเกตเห็นว่ารังผึ้งครับไม่เคยมีมดไปทำลายเลยทั้งที่อาจจะอยู่ต้นเดียวกันอยู่ห่างกันไม่มากแต่น้ำตาลนะครับอยู่ห่างกันเป็น10เมตร100เมตรอย่างเงี้ยครับเขาสามารถได้กินได้แต่น้ำผึ้งเขาไม่สามารถที่จะกินได้เพราะมันหวานเกินไปตามหลักแพทย์แผนไทยก็บอกเช่นกันว่ามดไม่สามารถที่จะรับความหวานของน้ำผึ้งได้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าน้ำผึ้งไม่ถูกทำลายโดยมดครับนี่คือข้อพิสูจน์ตามหลักของโบราณคุณต้องลองเองนะครับในส่วนนั้นผมก็พิสูจน์ให้ดูแล้วว่าแท้ไม่แท้คั้นกับมือให้ดูเลยครับซื้อกับผมไว้ใจได้ผมอาจจะไม่ได้ถูกกว่าท้องตลาดหรือไม่ได้แพงกว่าเจ้าอื่นราคาผมขึ้นลงเพราะว่าถ้าพี่เขาที่เป็นคนหาเขาบอกว่าขอเพิ่มแล้วมันเอายากอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องเห็นใจเขาเพราะเขาเป็นคนไปหาซึ่งผมไปดูหลายๆครั้งมือเขาปูดบวมเพราะโดนเหล็กในหรือเข็มของผึ้งหน้าเขาปูดบวมเป็นจุดเป็นจุดอย่างเงี้ยครับตัวร่างกายเขาไม่ใช่ว่าไปเอาผึ้งแล้วไม่โดนผึ้งต่อยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องมีบ้างตัวหนึ่งสองตัวหรืออาจจะมากกว่าใช่ไหมครับถ้าคุณบอกว่ามันแพงผมยินดีที่จะพาคุณไปหาเองเลยพาคุณไปดูว่าเขาหากันยังไงเขาวิ่งหนีกันยังไงพอเข้าใจไหมครับแล้วก็กว่าจะเช้นได้1ขวดเนี่ยครับเห็นไหมครับมันต้องผ่านกระบวนการถึง2ครั้งแล้วมันเหนียวมันหนืดมันทำยากนะครับฝากเห็นใจด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมจะมาหลอกขายอย่างเดียวไม่ใช่ครับพี่ผมก็เอาของดีของแท้มาให้พี่เหมือนกันพี่ก็ให้ผมในราคาที่ต้นทางเขาไปหาแล้วเขารับได้เช่นกันพอเข้าใจไหมครับถ้าหากมีโอกาสผมจะได้ทำคลิปที่พาไปดูผึ้งว่าเขาเอากันยังไงเขาตีกันยังไงแล้วมันสนุกและมันขนาดไหนฝากกด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งครับคือเพลย์ลิสต์หอมไทยเฮิร์บจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรไทยสมุนไพรอบแห้งสรรพคุณวิธีการใช้รวมถึงประเภทยาดองหรือทางหลักการแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าการดึงตัวยาออกจากสมุนไพรแห้งครับการดองเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องใช้เหล้าอย่างเดียวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนึงถ้าหากคุณสนใจคำว่ายาดองก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมถ้าสมมุติว่าถ้าสนใจในน้ำผึ้งแท้ที่อยากจะได้สรรพคุณจริงๆเนี่ยครับจะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้ผมไม่กองให้จะเอาเป็นแบบกองก็ได้ครับหรือจะให้ผมคัดขวดสีเข้มๆหน่อยได้เข้ามาคุยกันครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้ description นี้นะครับฮะแล้วก็ฝากขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ช่วยสนับสนุนทางพี่ๆที่เขามีอาชีพแล้วก็สนับสนุนผมด้วยขอบพระคุณมาในหน้าที่นี้สำหรับวันนี้ผม Nest We Healthcare ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
้น้ำผึ้งแท้นะครับได้มาจากดอยแม่สลองวันแม่สลองจังหวัดเชียงรายซึ่งจะมีขี้ผึ้งอยู่ตรงนี้ครับขี้ผึ้งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคนนี้ก็มีครับคนนี้ก็น่าจะอยู่บนฟ้าครับน้ำผึ้งแท้ครับชาวบ้านไปหามาจากในป่าช่วงหน้าร้อนมันจะทำให้น้ำผึ้งเนี่ยครับมีน้ำน้อยซึ่งจะได้ตัวยาที่เข้มข้นทำไมต้องเป็นเดือน5ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับโอเคดูกันต่อครับนี่นะครับขี้ผึ้งครับก็แบบบีบกันกันออกมาเลยครับขี้ผึ้งแท้ๆเลยนะครับเนี่ยเทไม่ค่อยออกนะครับนี่ครับขี้ผึ้งจริงๆจะมีขี้ผึ้งอยู่ด้านบนนี่ก็มีครับแต่พอดีผมเทลงไปทดลองอะไรบางอย่างใช่ไหมครับจะมีขี้ผึ้งอยู่ด้านในครับเทแล้วก็จะไม่ค่อยคงเท่าไหร่ใช่ไหมดูสีความเข้มข้นของสีครับถ้าเทียบจากพวกน้ำผึ้งที่ซื้อขายกันในท้องตลาดก็จะสีเข้มกว่าเยอะเลยนะครับลองซื้อไปเทียบดูถ้าได้ไปก็ลองหาซื้อในท้องตลาดมาเทียบดูครับ